ฉากปิ้งปิ้งปังปังของโซระกับยามาโตะมีน้อยแต่มีนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับรายการเส้นทางรักในวันนี้นะครับผมหยิบยกตัวละครคู่หนึ่งจากเรื่องดิจิมอนมานะครับผมนั่นก็คืออิชิดะยามาโตะกับทาเคโนะอุจิโซระนั่นเองครับซึ่งตัวละครสองตัวนี้ผมเชื่อว่าใครๆหลายๆคนก็จิ้นเขานะครับแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจำเป็นต้องมีการเสริมตัวละครอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือยางามิไทจิพระเอกดิจิมอนแอดเวนเจอร์ภาคแรกนั่นเองนะครับคือจะไม่พูดถึงไทจิเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าความสัมพันธ์หลายๆอย่างที่โซระมีกับยามาโตะเนี่ยมันก็มีไทจิมาเป็นตัวแปรบ้างในบางครั้งนะครับก็จะค่อยๆไล่เรียงไปแล้วกันโนว่าที่เราได้เห็นกันในอนิเมะตั้งแต่ภาคแอดเวนเจอร์เลยแล้วก็เท่าที่ดูแล้วจะไปลงเอยกันในภาคซีโร่ทูตอนจบใช่ไหมครับแต่ระหว่างนั้นก็มีแพร่ๆให้เราเห็นภาคไตรบ้างฉากจิ้นเล็กๆน้อยๆนะซึ่งผมมาพูดได้เหมือนตอนทำคลิปของเคนกับยามาโตะนั่นแหละครับว่าไอแบบเรื่องราวความรักในเรื่องดิจิมอนอย่างนี้นะครับเขาก็ไม่ได้มีการแบบทำให้เราเห็นแบบชัดเจนขนาดนั้นแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบแฟนๆต้องไปคาดเดากันเองอย่างนี้แล้วตัวละครตัวนี้เขาลงท้ายอะไรด้วยกันยังไงหรือเปล่าซึ่งจะลงท้ายกันหรือไม่อย่างไรก็ต้องไปดูกันในตอนจบของภาคซีโร่ทูอย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันนะครับว่าโซระกับยามาโตะแล้วก็ไทจิเนี่ยความเป็นมาของสายสัมพันธ์ของ3คนนี้มันมีอะไรให้เราพูดถึงบ้างแล้วมีฉากไหนอะไรยังไงที่แบบเหมือนเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์บ่งบอกให้คนดูรู้ว่าพวกเขาเนี่ยแอบปิ๊งปิ๊งปังปังกันหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเนี่ยผมพามาดูหัวข้อแรกนะครับผมต้องพูดถึงไทจิกับโซระก่อนก็แล้วกันเนาะ2คนนี้นะครับใช้คําว่าเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเด็กเลยเนาะโดยที่ว่าไทจิกับโซระจะมีการเล่าเรื่องราวในของภาคแอดเวนเจอร์นะครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วก็เรียกว่าเป็นคู่หูแห่งชมรมฟุตบอลเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งอันนี้มันจะมีเรื่องราวการเล่าจากโซระตอนที่ว่าไทจิพยายามที่จะให้อากุมอนเนี่ยวิวัฒนาการร่างสมบูรณ์ใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโซระเขาก็วิเคราะห์ไทจิว่าแบบเอ้ยตอนที่ไทจิเขาสติเยือกเย็นมีการพิจารณานู่นพิจารณานี้เนี่ยเวลาเล่นบอลเนี่ยสัมผัสได้นะว่าไทจิเนี่ยเขาจะไม่ใช่คนที่มุทะลุอะไรขนาดนั้นแต่ในบางสถานการณ์อย่างเช่นตอนที่แบบจะทำให้อากุมอนเป็นร่างสมบูรณ์อย่างเงี้ยก็ดูเหมือนจะเร่งรัดอากุมอนมากไปหน่อยนะครับซึ่งความสนิทสนมที่เราเห็นกันตลอดเนี่ยมันก็เป็นกันในฐานะเพื่อนแต่เหตุการณ์นึงที่ผมรู้สึกว่ามันกระชับความสัมพันธ์ของ2คนนี้ไปนะทุกคนจำได้ไหมว่าตอนศึกช่วงของเอเตมอนอย่างเงี้ยมันมีฉากที่ว่าโซระเนี่ยถูกจับตัวไปนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ว่าโคชิโร่เขามีการสันนิษฐานเกี่ยวกับการที่พวกเรามาอยู่ที่ดิจิตอลเวิลด์เนี่ยพวกเราเหมือนเป็นข้อมูลนะทำให้ไทจิเนี่ยเขารู้สึกว่าตอนนี้ไม่เหมือนเป็นเกมและเขาก็ทำอะไรที่มันแบบดูชะล่าใจมากไปหน่อยนะครับตอนนั้นโซระเองก็มีการคอมเมนต์ไทจิว่าทำอะไรเนี่ยดูประมาทซะเหลือเกินโดยที่ความคิดของไทจิตอนนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นอะไรไปเราตายไปปุ๊บก็เหมือนเกมไงสตาร์ทตัวใหม่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งไอ้ความทะนงอะไรพวกนี้ของไทจิเนี่ยมันมีจุดนึงที่พลาดว่าโซระเขาถูกจับตัวไปแล้วไทจิเนี่ยพอรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราตายจริงๆนะแล้วมันจะมีกำแพงไฟฟ้ากั้นอยู่ตอนนั้นไทจิก็ไปช่วยโซระไม่ได้ครับทุกคนก็เลยต้องถอยทับกันออกมาก่อนเนาะซึ่งระหว่างนั้นนะครับเราจะได้เห็นว่าไทจิคือแบบร้องไห้เสียใจเลยว่าตัวเองแบบช่วยโซระไม่ได้แล้วเหตุการณ์ตอนต่อไปก็จะมาเลยว่าไทจิเนี่ยจะขออาสาไปช่วยโซระด้วยตัวเองใช่ไหมครับและสุดท้ายก็คือช่วยมาได้เนาะซึ่งตัวนี้ผมเชื่อว่าเป็นการปูบทที่ให้เห็นความสัมพันธ์ของเพื่อนรักกันระหว่างไทจิกับโซระนั่นแหละเนาะและทีนี้ในภาคหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นอีกโมเมนต์หนึ่งของโซระกับไทจิที่ผมใช้คำว่าไทจิเองนี่มันก็ร้ายนะนั่นก็คือช่วงที่ว่าโซระเนี่ยเขาทำให้เบิร์ดรามอนแปลงร่างเป็นการูดามอนได้ครั้งแรกครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โซระออกห่างจากทุกคนเนื่องจากว่าเขาเหมือนสูญเสียความมั่นใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ของเขาหลังจากที่ได้รู้ว่าเรื่องตราสัญลักษณ์ของทุกคนเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แบบนี้มีความหมายแบบนั้นนะซึ่งของโซระเนี่ยเป็นความรักโดยที่โซระเนี่ยเขามีปมกับแม่ของเขานะครับเขาก็เลยรู้สึกว่าไอ้เรื่องความรักเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยมันไม่มีแต่สุดท้ายแล้วเมื่อทำให้การูดามอนวิวัฒนาการได้ปุ๊บโอเคตอนนี้อย่างดิจิมอนคู่หูของโซระก็บอกเลยว่าฉันสัมผัสความรักของโซระได้จริงๆนะและไทจิแม่งพูดสวนขึ้นมาเลยครับผมแล้วไทจิแม่งพูดสวนขึ้นมาตอนนั้นครับผมว่าฉันเองก็อยากได้ความรักจากโซระจังเลยอ่ะซึ่งอันนี้แม่งตอนดูตอนเด็กก็ไม่ได้สะกิดใจอะไรมากมายกับประโยคนี้นะครับแต่พอโตมาปุ๊บไทจิมันพูดด้วยความรู้สึกไหนว่าตอนนั้นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นความรักแบบไหนหนอที่ไทจิมันพูดตอนนั้นก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ครับซึ่งโมเมนต์นิดๆหน่อยๆอะไรประมาณเนี้ยโซระกับไทจิก็จะมีให้เห็นประมาณนี้เนาะทีนี้ผมมาพูดถึงโซระกับยามาโตะในของภาคหนึ่งบ้างนะครับมันมีฉากประทับใจฉากนึงที่ผมหยิบมาให้ฟังกันนะครับนั่นก็คือช่วงที่ว่าต่อสู้กับดาร์คมาสเตอร์และทุกคนแยกย้ายกันไปใช่ไหมครับมันจะมีช่วงหนึ่งเนาะที่ว่าพวกโซระเนี่ยต้องออกไปตามหาพวกยามาโตะโจมีนี่ให้กลับมาร่วมสู้กับปีเอมอนกันใช่ไหมแล้วมันมีช่วงที่ยามาโตะเนี่ยเข้าไปในอุโมงค์แห่งความมืดซึ่งอุโมงค์เนี่ยมันเป็นความมืดในจิตใจที่เศร้
างขึ้นมาทำให้แบบเหมือนถูกความมืดยึดตรึงเอาไว้นะครับยามาโตะเนี่ยรอดมาได้เพราะว่ากาบูมอนช่วยใช่ไหมและหลังจากนั้นเนี่ยโซระที่ออกมาตามหาพวกยามาโตะอยู่ๆโซระก็หลุดเข้ามาในอุโมงค์ถ้ำแห่งความมืดของจิตใจอันนี้ด้วยเหมือนกันนะครับและทีนี้เนี่ยโจกับยามาโตะก็เข้ามาเหมือนกับเป็นแสงสว่างเพื่อช่วยโซระออกมาจากพันธนาการตรงนั้นครับซึ่งตรงเนี้ยเรามองย้อนไปในฐานะที่เรารู้แล้วว่ายามาโตะกับโซระเนี่ยเขาลงเอยกันใช่ไหมเออแต่ว่าในตอนที่ดูของภาคหนึ่งเนี่ยฉากนี้ผมไม่ค่อยได้คิดอะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะดันมีพี่โจมาไงเออถ้าเป็นยามาโตะคนเดียวที่เข้าไปช่วยนะเออมันก็จะเป็นแบบอะไรที่เราจิ้นได้มากกว่านี้เนาะแต่ถามว่าตรงนั้นบทยามาโตะดีไหมก็ดีนะครับเพราะว่าความมืดในจิตใจเนี่ยมันเหมือนจะทำให้คนคนนั้นพูดจาแบบประมาณด้อยค่าตัวเองนะครับตอนยามาโตะก็เป็นและยามาโตะเนี่ยก็เหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของโซระที่ว่าตอนนี้เหมือนกับถูกความมืดในจิตใจกัดกินและเขาก็เลยมีการพูดว่าเฮ้ยยังมีพวกเราอยู่นะให้กำลังใจโซระไปจนโซระกลับมาเป็นปกตินั่นเองครับก็จะประมาณนี้เนาะในส่วนของความสัมพันธ์ของโซระกับไทจิและก็ยามาโตะที่เราได้เห็นกันในภาคหนึ่งซึ่งในภาคหนึ่งเนี่ยกลิ่นอายมันจะยังเป็นประมาณเด็กป.5กันอยู่ใช่ไหมไทจิโซระยามาโตะอายุเท่ากันเนาะป.5หมดอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพรีเซนต์ในเรื่องความเป็นมิตรภาพการผจญภัยอะไรพวกนี้มากกว่าการขยับความสัมพันธ์ของยามาโตะกับโซระเนี่ยมันจะไปชัดใน Digimon Adventure Zero Two นั่นแหละครับซึ่งภาค Zero Two เนี่ยผมรีมาร์กไว้ให้นะครับผมว่ามีศัตรูหัวใจจะเรียกว่ามีศัตรูหัวใจของโซระก็ไม่เชิงนะครับแต่เขาเป็นคนที่แบบหลงรักยามาโตะแบบหัวปักหัวปั๊มเลยนั่นก็คือโมโตมิยะจุนพี่สาวของไดซุเกะนั่นเองครับเออก็ในภาค2เนี่ยยามาโตะค่อนข้างจะเป็นหนุ่มฮอตนะครับก็คือแบบเล่นวงดนตรีอะไรงี้ใช่ไหมแล้วทีนี้โมโตมิยะจุนก็เหมือนกับเป็น FC ผู้ข้างใครยามาโตะนะครับก็พยายามตามจีบยามาโตะตลอดเวลาเลยโดยที่ว่าพอมีเด็กใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเด็กเก่าก็เหมือนกับจะมีหน้าที่ซัพพอร์ตใช่ไหมครับช่วงต้นๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นโซระยามาโตะไทจิเนี่ยเขามีการอัปเดตความสัมพันธ์อะไรที่มันมากไปกว่านั้นเนาะแต่ทีนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดตอนที่38เนี่ยชัดเจนเลยนะครับนั่นก็คือเป็นช่วงที่ว่าหลังจากที่เคลียร์เรื่อง Back War Greymon ไปแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะเข้าเทศกาลคริสต์มาสใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยมันมีการจัดคอนเสิร์ตงานประกวดของยามาโตะแล้วเพื่อนพ้องเด็กๆที่ถูกเลือกรุ่นแรกก็ไปให้กำลังใจยามาโตะกันแล้วอยู่ๆแม่งดิจิมอนบุกมาแล้วตอนนั้นอะโมโตมิยะจุนเขาก็อยู่ที่คอนเสิร์ตด้วยใช่ไหมแล้วพอดิจิมอนบุกมาปุ๊บถล่มตุ้มตั้มตุ้มตั้มกันไปแล้วโมโตมิยะจุนก็ได้เห็นภาพบาดตาเขาให้นะครับเรียกว่าเป็นฉากที่ทำให้ตัดใจจากยามาโตะได้เลยนะนั่นก็คือเป็นฉากที่ว่ายามาโตะเขาไปช่วยโซระโดยที่ว่าฉากเนี้ยนะคิดว่ามันก็คงมีการต่อยอดจากโมโตมิยะจุนที่เขาคงรู้เรื่องราวคงไปสืบนู่นสืบนี่มาแล้วก็รู้ว่าอ้อยามาโตะคงมีแฟนแล้วฉันคงต้องตัดใจแล้วสินะเออซึ่งโมเมนต์ของยามาโตะกับโซระชัดเจนตรงนี้นะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยก่อนงานคอนเสิร์ตมันจะมีอีกฉากนึงที่มีเรื่องของไทจิเข้ามาให้เราเห็นแวบๆนะครับนั่นก็คือช่วงที่ว่าโซระกำลังจะเอาของขวัญคริสต์มาสไปให้กับใครบางคนซึ่งไทจิก็ถามแล้วเนาะว่าเอ้ยยามาโตะใช่ไหมโซระก็บอกว่าอืมก็ประมาณนั้นน่ะและทีนี้โซระก็เหมือนกับเก้งเก้กังๆไม่กล้าเอาไปให้จนพวกแบบอากูมอนก็มาพูดเร่งนะครับว่ารีบเอาไปให้สิถ้าไม่เอาไปให้แล้วก็เดี๋ยวพวกเรากินหมดนะหลังจากโซระเอาเข้าไปให้ยามาโตะเสร็จปุ๊บอากูมอนก็มีการหันมาหาไทจิเลยว่าอืมเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนั้นเนี่ยซึ่งตรงนี้ดูเหมือนไม่ค่อยมีความลึกซึ้งอะไรสักเท่าไหร่นะครับแต่ให้ทุกคนรู้ว่าฉากเนี้ยเหมือนอากูมอนมันก็คงจะประมาณคาดเดาได้แหละว่าเฮ้ยไทจิก็อาจจะมีใจให้โซระนะแต่โซระดูเหมือนจะมีใจให้ยามาโตะอย่างเงี้ยไทจิเองก็เลยแบบแมนแมนไงเออถ้าผู้หญิงที่เราชอบไปชอบคนอื่นก็แล้วแต่นะและยิ่งไทจิกับยามาโตะเนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนรักกันอยู่แล้วนะครับไทจิเองก็คงไม่อะไรนะแต่ไออากูมอนนี่ก็แซวได้กวนตีนดีเหมือนกันนะครับผมแหมไทจิเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอะไรงี้ซึ่งเรื่องราวตอนจบของภาค2เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมานะครับทีนี้ผมจะพาทุกคนมาพูดถึงภาคไตรนิดนึงกันละกันเนาะภาคไตรนะครับผมทุกคนก็อยู่ประมาณม.ปลายกันแล้วใช่ไหมซึ่งทีนี้ไทจิกับยามาโตะโซระก็อยู่ม.5โดยที่ว่าเหตุการณ์กระชับความสัมพันธ์ของ3คนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงที่ว่าดิจิตอลเวิลด์ถูกรีบูตไปแล้วซึ่งตอนที่ดิจิตอลเวิลด์ถูกรีบูตไปแล้วตอนนั้นนะครับทุกคนก็พยายามหาทางกลับไปที่ดิจิตอลเวิลด์กันแล้วพอกลับไปที่ดิจิตอลเวิลด์เสร็จก็ได้เจอกับดิจิมอนคู่หูอีกครั้งนึงซึ่งการเจอกับดิจิมอนคู่หูครั้งนั้นนะครับทุกคนก็พร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์กับดิจิมอนคู่หูของตัวเองใหม่ใช่มั้ยแต่โยโคมอนที่เป็นดิจิมอนคู่หูของโซระเนี่ยคือแบบไอการจําไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่มั้ยแต่ดูแล้วจะรังเกียจโซระยังไงก็ไม่รู้แบบพูดประมาณว่าไม่สนิทอย่ามาใกล้ชิดกันเยอะนะซึ่งถ้าทุกคนรู้เนี่ยโซระกับปิโยมอนเค้ารักกันสนิทสนมกันมากใช่มั้ยครับแต่พอความทรงจําของปิโยมอนหายไปเกิดใหม่เป็นโยโคมอนตอนนี้แล้วความทรงจํามันหายไปแล้วมันกลายเป็นความสัมพันธ์แบบนี้ขึ้นมาโซระก็เกิดความรู้สึกที่ไม่สบายใจเศร้าเสียใจอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นว่าไทจิกับยามาโตะก็จะพยายามเข้ามาปลอบใจโซระนะครับซึ่งตอนที่ปลอบใจเนี่ยเหมือนยามาโตะมันจะชงให้ไทจิพูดให้กำลังใจโซระหน่อยดิไทจิก็เหมือนจะประมาณถามโซระไปว่าเอ้ยเครียดเรื่องอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะครับแล้วโซระเองก็ด้วยความผู้หญิงเนาะก็ไม่พูดและทีนี้เหมือนจะเดินจากไปเลยไทจิกับยามาโตะก็ต้องฟอลโล่เลยครับและระหว่างที่โซระแบบอ้ำอึ้งไม่พูดว่าเฮ้ยเครียดอะไรมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอยากระบายหรือเปล่าไทจิกับยามาโตะก็พูดพร้อมกันว่า
วุ่นวายน่ารำคาญจริงๆเลยเสร็จปุ๊บโซระคือหันมาหาไอ้สองคนนี้แล้วก็บอกว่าก็ขอโทษทีแล้วกันนะที่แบบวุ่นวายน่ารำคาญนะซึ่งแบบอย่างที่ผมเล่ามาเมื่อกี้นะครับเราจะได้เห็นว่าโมเมนต์หลายๆอย่างเนี่ยพวกเด็กๆที่ถูกเลือกเขาก็มีความสนิทสนมไขว้กันไปไขว้กันมาแต่ไอ้สามคนเนี่ยมันเป็นสายสัมพันธ์ที่แบบถึงโซระจะมีใจให้กับยามาโตก็จริงแต่ก็มองไทจิว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมเวลามีปัญหาอะไรแบบเนี้ยโซระก็เหมือนกับจะพูดกับไทจิได้ในฐานะเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งแหละซึ่งณโมเมนต์นั้นเนี่ยในฐานะคนรักก็คงจะเป็นยามาโตกับโซระนั่นแหละนะครับเออแต่ว่าบทมันก็ดูจงใจแบบให้ไทจิมาร่วมวงซะตรงนี้เหลือเกินนะครับเหมือนที่ผมบอกในพาร์ทของ Digimon Avenger ภาคแรกนั่นแหละครับว่าตอนที่ยามาโตไปช่วยโซระจากความมืดในจิตใจเนี่ยตอนนั้นมีโจเข้าไปด้วยเออมันก็เลยดูไม่ค่อยอิมแพคตรงเนี้ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยอิมแพคเนาะในฐานะที่แบบจะให้เราจิ้นยามาโตกับโซระอะไรเงี้ยพอมีไทจิเข้ามาด้วยเออแต่ว่ามันก็ได้รสชาติของความเป็นมิตรภาพของไอ้3หนอนี้ไปอีกแบบนึงครับแล้วบทมันก็จะปูไปให้ไทจิบอกว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเราเองก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวโซระสักเท่าไหร่นะเพราะว่าโซระเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วนี่ที่ว่าคิดใส่ใจแต่เรื่องคนอื่นและเรื่องตัวเองเนี่ยก็พยายามที่จะกดนิ่งไม่ยอมเล่าเรื่องของตัวเองให้ใครฟังอะไรเงี้ยนะครับเออพูดอย่างนี้ไปปุ๊บดันไปจี้ใจโซระว่ามันเป็นประโยคเดียวกับที่ปิยมอนเคยพูดและตอนนี้แบบโซระกำลังกระท่อนกระแท่นกับดิจิมอนคู่หูที่กลับมาเกิดใหม่และจำตัวเองไม่ได้บวกกับว่าไม่อยากจะญาติดีด้วยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่โซระเหมือนเจ็บหนักเข้าไปอีกครับแต่ทีนี้ตรงเนี้ยคุยกันยังได้ไม่ทันไรเนาะเออก็มีเรื่องราวการต่อสู้กับมุกเกนรามอนซะอย่างนั้นเลยและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะปูเหตุการณ์ไปที่ว่าโซระนั้นสามารถที่จะเริ่มญาติดีกับปิยมอนได้แล้วเนาะไทจิกับยามาโตะก็หมดบทกับโซระตรงนี้ครับผมแล้วก็บทมันก็เลยส่งมาที่ไทจิกับยามาโตะที่ตอนนั้นเนี่ยจะต่อสู้กับเมทันซีรามอนใช่ไหมก็ทำให้ดิจิมอนของตัวเองเป็นร่างสุดยอดแล้วก็ต่อสู้กันไปครับของภาคไตรที่แบบดูจะขยี้ให้เยอะหน่อยก็หมดประมาณนี้นะแต่ทีนี้มันจะมีช่วงท้ายโปรยของภาคไตรนิดนึงครับผมช่วงตอนจบที่ว่าเรื่องราวทุกอย่างมันจบลงไปแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีฉากที่ทาเครุยามาโตะโซระเดินคุยกันอยู่ซึ่งคุยเรื่องอะไรกันเนี้ยไม่สำคัญนะครับแต่มันจะมีช่วงนึงที่ว่าทาเครุทักโซระว่าพี่โซระตัดผมเหรอครับอะไรเงี้ยแล้วโซระก็พูดประมาณว่าเออก็ตัดผมมาอะไรเงี้ยแต่ยามาโตะก็หันมาถามว่าตัดผมเหรอประมาณว่าพี่แกไม่ได้สังเกตว่าโซระตัดผมมาใช่ไหมและทีนี้เราก็จะเห็นทาเครุแซวพี่ชายว่าเอ้ยพี่ชายเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะเออในตรงนี้แหละครับมันก็ควรจะปูประมาณว่ายามาโตะเองเนี่ยดูก็ไม่ค่อยสังเกตโซระสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนกันเนี่ยน่าจะพอเข้าใจนะถ้าเราใส่เสื้อตัวใหม่มาถ้าเราใส่รองเท้าใหม่ถ้าเราตัดผมนู่นนี่นั่นนะครับผมถ้าเกิดว่ามีอะไรที่แบบถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายนึงทักได้แล้วเราก็จะรู้สึกดีอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นอะไรที่โอเคแต่ตอนนั้นดูโซระเขาก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับเออแค่แบบทาเครุสังเกตแต่ยามาโตะไม่สังเกตโซระก็จะดูไม่ได้งอนอะไรยามาโตะครับผมแค่ให้เห็นว่าทาเครุเขาจะแซวพี่ชายว่าแบบพี่โซระเขาสาตัดผมมาพี่ชายเราไม่ทักสักหน่อยนะอะไรเงี้ยนะครับเซนเรื่องผู้หญิงไม่ค่อยมีประมาณนั้นและทีนี้ก็จะตัดไปที่เรื่องราวของภาค02ที่เป็นตอนจบนะครับซึ่งถ้าเป็นมูฟี่อื่นๆอย่าง Last Evolution อย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าบทมันปูไปยังไทจิกับยามาโตะซะเยอะเอ๊ะตรงนี้หรือเราจะทำคลิปของไทจิกับยามาโตะบ้างนะครับผมขยี้เรื่องความสัมพันธ์ของไอ้2คนนั้นให้เต็มที่อะไรประมาณนั้นนะเนาะซึ่งก็โซระไม่ได้มีบทบาทอะไรมากมายในภาค Last Evolution นะครับและทีนี้ในตอนจบที่เราเห็นว่าทุกคนมีอนาคตมีครอบครัวกันเริ่มมีลูกมีเต้ากันใช่มั้ยครับหลายๆคู่เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปมีลูกกับใครอะไรเงี้ยแต่ทีนี้มันจะมีคู่ของยามาโตะกับโซระที่ก็ชัดเจนนะครับว่าดูจากลูกชายแล้วลูกสาวแล้วเนี่ยทรงผมก็ทั้งทรงผมทั้งสีผมชัดเจนแหละครับว่าเป็นลูกของ2คนนี้แน่นอนนะเนาะก็เป็นที่ชัดเจนแล้วแหละนะครับว่า2คนเนี้ยเขาได้ลงเอยกันเป็นแน่แท้ซึ่งระหว่างดูช่วงจบของภาค02นั้นน่ะผมเชื่อว่าก็จะต้องมีคนแบบเชียร์โซระกับไทจิใช่มั้ยหรือจะเชียร์โซระกับยามาโตะอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีทั้ง2ทีมแหละแต่ทีนี้เท่าที่ผมดูฟีดแบคของคนญี่ปุ่นเหมือนคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เขาจะเชียร์ยามาโตะกับโซระกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับมีคนตั้งชื่อคู่รักคู่นี้ด้วยนะครับว่ายามะโซระครับผมยามะโซระก็คือแบบเอายามาโตะมารวมกับคําว่าโซระนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นชื่อคู่2คนนี้ที่เขาคบกันเป็นแฟนเนาะแล้วก็สุดท้ายมาลงเอยกันในภาค02ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของโซระกับยามาโตะแถมไทจิมาให้นิดนึงอะไรเงี้ยนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ของโซระกับยามาโตะบลาๆแล้วถ้าเกิดว่ามองในมุมของท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมเชียร์ยามาโตะกับโซระมากกว่าหรือเชียร์ไทจิกับโซระมากกว่าท่านผู้ชมก็ลองคอมเมนต์แชร์ในมุมของท่านผู้ชมกันมาได้นะฮะซึ่งแม้สุดท้ายเราจะรู้ว่ายามาโตะลงเอยกับโซระแล้วแต่อยากจะเอาเสียงนิดนึงว่ามีใครเชียร์ไทจิกับโซระแบบผมมั้งไหมนะครับซึ่งผมก็ยอมรับตรงๆว่าผมเชียร์ไทจิกับโซระมาตั้งแต่แรกนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สมหวังด้วยกันซะอย่างนั้นเลยครับผมทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีคอมเมนต์อะไรยังไงมาพูดคุยให้ฟังกันบ้างครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ